ทรนด์เรื่องของการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอ่ะคนตั้งคำถามเสมอว่ามันอาจจะเป็นแค่แฟชั่นระยะสั้นปัจจุบันเนี่ยการเกิดของเด็กน้อยลงสิ่งที่เขาอยากจะเติมเต็มความรักเขาก็คือหมาแมวนี่แหละเป็นตัวเติมเต็มความรักแล้วเมื่อเขาจะรักหมาแมวเหมือนลูกเราตั้งใจอยากจะทำบริษัทผลิตอาหารสัตว์ในรูปแบบไหนยังไงบ้างในมุมมองคุณจันตั้งใจมาจากว่าที่แบบเราเป็นคนรักสัตว์เราอ่ะชอบรักสัตว์เลี้ยงแล้วมีหมามีแมวเต็มบ้านเลยแล้วก็แบบเรารักเขาเหมือนลูกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เหมือนสร้างบริษัทเนี้ยขึ้นมาด้วยความรักที่มาของการมีแบรนด์ตัวเองอย่างแบบมูชี่เนี่ยคืออะไรคะก็แบรนด์มูชี่นะคะก็เกิดจากเหมือนกลุ่มคนที่รักสัตว์ก็คือครอบครัวของจ๋านี่แหละไปไหนก็ไปด้วยพาไปด้วยแล้วก็อยากให้เขาได้อะไรดีๆเหมือนที่เราได้เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะส่วนคำว่ามูชี่เนี่ยก็คือเหมือนตั้งใจให้เป็นตัวแทนของคำว่ารักอะค่ะเป็นบอนดิ้งระหว่างแบบความรักของคนและสัตว์เลี้ยงก็เหมือนให้อาหารแทนคำว่ารักอย่างเงี้ยค่ะเมื่อเทรนด์การเลี้ยงสัตว์นั้นกลายเป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์สำคัญของคนในยุคนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ก็ได้อานิสงส์ในการเติบโตตามไปด้วยเหมือนกันและรู้หรือไม่คะว่าไทยเราถือเป็นแหล่งผลิตอาหารสัตว์สำคัญอันดับต้นๆของโลกนะคะคำถามก็คือว่าเทรนด์การเลี้ยงสัตว์ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นของจริงหรือว่าเป็นแค่กระแสระยะสั้นแล้วทำไมประเทศไทยของเรานั้นถึงกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารสัตว์สำคัญของโลกได้ในระดับนี้The Briefcase วันนี้นะคะชวนทุกคนมาร่วมพูดคุยกันกับไทยออซัมซึ่งถือเป็นบริษัทผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงระดับพรีเมียมสัญชาติไทยหลังจากนี้ไทยออซัมจะมองเทรนด์การเติบโตของธุรกิจอาหารสัตว์อย่างไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะรบกวนสอบถามดร.วรวัฒน์ค่ะจริงๆแล้วจากธุรกิจมะพร้าวแปรรูปที่ประสบความสำเร็จมายาวนานเนี่ยนะคะอะไรคือแรงบันดาลใจสำคัญในการเพิ่มเติมอีกหนึ่งธุรกิจใหม่อย่างการผลิตธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงขึ้นมาครับอยากจะบอกตั้งแต่เริ่มต้นเลยดีไหมได้เลยค่ะเราคงใช้เวลาเล่าตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะก็เราเริ่มจากการทำกะทิน้ำมะพร้าวส่งโรงไอศกรีมก่อนนะครับอยู่ประมาณ3ปีแล้วก็เราเริ่มขยายที่จะส่งออกก็เลยย้ายโรงงานกลับมาที่ราชบุรีเพราะราชบุรีเนี่ยเป็นบ้านเกิดครับแล้วก็ถือว่าราชบุรีเนี่ยเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวที่สำคัญนะฮะทุกอย่างมันเหมาะสมลงตัวก็เลยมาสร้างที่นี่เพราะงั้นตัวมะพร้าวเองเนี่ยนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราทำมา30ปีแล้วแหละนะฮะเราก็เลยหา S curve ตัวใหม่นะครับคราวนี้ตัวอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยจริงๆเราศึกษามาหลายปีแล้วนะครับเรามองว่าพฤติกรรมของคนนะฮะโดยเฉพาะคนโสดนะฮะคนที่มีอายุที่ไม่ได้อยู่กับลูกกับหลานเนี่ยเขาจะเลี้ยงไม่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะครับแล้วผมใช้คำว่าคุกคลีกับหมาแมวเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆเลยเราให้ความรักเขาเนี่ยนะฮะอย่างไรต้องซื้ออาหารเขาอย่างไรนะฮะเราก็รู้ว่าไอ้เทรนด์อันนี้มันโตมากคนตั้งคำถามเสมอว่ามันอาจจะเป็นแค่แฟชั่นระยะสั้นครับในมุมมองของดร.วรวัฒน์ถ้าโอ้โหลงทุนสร้างโรงงานขนาดนี้แสดงว่ามองมันเป็นเทรนด์ระยะยาวเหมือนกันครับเราใช้อะไรในการวัดหรือว่าใช้อะไรในการตัดสินใจคะเราลองสังเกตว่าปัจจุบันเนี่ยการเกิดของเด็กน้อยลงค่ะนะฮะคนแก่มากขึ้นก็แสดงว่ามันมีคนที่ไม่ได้แต่งงานมากขึ้นสิ่งที่เขาอยากจะเติมเต็มผมใช้คำว่าเติมเต็มความรักเขาก็คือหมาแมวนี่แหละเป็นตัวเติมเต็มความรักนะเมื่อเขาจะรักหมาแมวเหมือนลูกนะฮะเพราะฉะนั้นอาหารสัตว์เลี้ยงหรือธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยให้มองว่ามันเหมือนสินค้าเด็กอันนี้มันคือการเติมเต็มพฤติกรรมมนุษย์ในระยะยาวใช่ครับเพราะฉะนั้นเทรนด์เนี้ยมันเป็นเมกะเทรนด์สำคัญเลยใช่ครับธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวเนื่องมันก็จะเติบโตไปด้วยแต่ทีนี้ส่วนหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยสำหรับอินดัสทรีนี้นะคะธุรกิจผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยเข้าใจว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นรายสำคัญของโลกเลยครับเราส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นอันดับ3ของโลกครับซึ่งหลายคนก็อาจจะตั้งข้อสงสัยโอ้ทำไมบ้านเราถึงแบบมีความสำคัญในด้านนี้ขนาดนั้นถึงเป็นแหล่งผลิตที่มีคุณภาพแบบนี้ครับผมเรียนงี้จริงๆแล้วเมืองไทยเนี่ยส่งอาหารออกเนี่ยหลายๆชนิดนะค่ะเบอร์1นะบางทีเราไม่ค่อยทราบอ่ะนะอันที่2เนี่ยบ้านเรายังถือว่าค่าแรงเนี่ยดีนะฮะแล้วก็อันที่3อย่างที่ผมบอกก็คือว่ามาตรฐานความเชื่อถือความเชื่อใจเนี่ยของเราดีมากทูน่าก็เบอร์1ใช่มั้ยข้าวโพดหวานก็เบอร์1
ะทิที่เราทำกะทิน้ำมะพร้าวนี่ก็เบอร์หนึ่งของโลกนะเพราะเราจะสังเกตว่าจริงๆแล้วเราเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในสินค้าอาหารหลายๆตัวความเชื่อถือต่างประเทศเนี่ยเชื่อถือสินค้าอาหารซึ่งผลิตจากไทยมากๆอย่างเพชรฟู้ดเนี่ยจากอันดับ4นะปีนี้มาอันดับ3นะมีโน้ตว่าจะอันดับ1อีกสัก 2-3 ปีข้างหน้านี่แหละเพราะว่าเทรนด์ตลาดมันเติบโตมากแล้วเราก็มีศักยภาพคู่ไปกับตลาดครับถ้าเห็นในมุมมองของตลาดเนี่ยทุกคนเห็นภาพตรงกันว่าโหตลาดมันโตมากนะคะแต่ทีนี้ในมุมของผู้เล่นในอุตสาหกรรมนี้ในประเทศไทยล่ะค่ะครับไทยออซัมอยู่ตรงไหนแล้วแล้วเราอยากจะเป็นอะไรในภาพใหญ่ของอุตสาหกรรมนี้คะครับครับงานสเลี้ยงเนี่ยจริงๆทุกวันนี้เขาอยากต้องการนวัตกรรมแล้วการเข้าเยอะกว่าด้วยค่ะนั่นเป็นสิ่งที่เราถนัดเพราะว่าเรามีความสามารถในการผลิตความสามารถในการวิจัยพัฒนาตรงนี้มานานแล้วแหละครับเพราะว่าเราพื้นฐานเรามีการบริหารจัดการมีนวัตกรรมที่ดีอยู่แล้วก็เป็นการต่อยอดนวัตกรรมนะคะต่อยอดจุดแข็งจากไทยโคโคนัทมาสู่ไทยออซัมถูกต้องครับซึ่งในมุมนึงของการทำธุรกิจเนี่ยดร.บอกว่ามันคือการหา S curve ใหม่ครับนะคะแล้วถ้าถอยมาอีกนิดนึงเป้าหมายของทั้งเครือนะคะทั้งไทยโคโคนัททั้งไทยออซัมหลังจากนี้ดร.มองไว้ยังไงบ้างอะคะเรากำลังต่อยอดไปเป็นธุรกิจที่เป็น S curve ตัวใหม่ตัวก็คือแพลนเบสฟู้ดนะครับนะได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งโปรตีนที่ครบถ้วนนะฮะแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วภาพรวมการเติบโตหลังจากนี้ล่ะคะที่เราจะมีทั้งธุรกิจมะพร้าวแปรรูปดั้งเดิมที่เป็นฐานหลักอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะเพทฟู้ดที่กำลังเติบโตนะคะแล้วก็มีแพลนเบสที่กำลังจะเป็นที่ต้องการเป็น new S curve ต่อไปนะคะเราจะโตต่อยังไงล่ะก็สังเกตว่าเราเข้าไปในธุรกิจที่เขาเรียกว่ามันกำลังเติบโตแล้วก็มี market size ที่ใหญ่มากนะครับก็คิดว่าเราน่าจะโตมากกว่าเดิมถึง3เท่าโอ้โหนะครับแนวทางที่จะผลักดันให้เกิดการเติบโตนั้นเนี่ยเรามีแผนจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นเขาเรียกว่าเตรียมตัวนะครับก็อาจจะเข้าไปปีนี้หรือต้นปีหน้านะครับทราบมาว่าหนึ่งในกำลังสำคัญที่ดร.วรวัฒน์แบบวางแผนไว้ก็คือเรื่องของการมีเจเนอเรชันที่2เข้ามาช่วยบริหารงานนะคะเรามองเรื่องนี้ยังไงเกี่ยวกับการส่งมอบไม้ต่อนะคะให้กับรุ่นที่2ดร.วรวัฒน์มีการวางแผนไว้ยังไงบ้างก็อันนี้ผมว่าเป็นคำถามสำคัญนะครับว่าเวลาเราจะหาคนมาแทนเนี่ยคุณทำเราจะต้องทำยังไงนะฮะเราต้องฝึกฝนเขาเราต้องส่งเสริมเขานะไม่ว่าจะเป็นด้าน hard skill soft skill นะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็เล็งเห็นเรื่องพวกนี้ดังนั้นในบริษัทจะมีโปรแกรมที่จะพัฒนาตรงนี้เพราะงั้นไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเราเองหรือทางพนักงานเนี่ยนะครับเราวางแผนระยะยาวนะครับแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยการที่เราจะส่งต่อตรงนี้เนี่ยคุณจะต้องเป็นโค้ชที่ดีเป็นครูที่ดีของเขานะฮะแล้วก็วางแผนระยะยาวแล้วก็ค่อยฝึกของเขาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ส่งเสริมเขานะฮะไปอบรมตรงนั้นตรงนี้นะครับแล้วจนกว่าว่าเขามีความพร้อมเนี่ยนะฮะตรงนั้นผมว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้วค่อยกลับมาทำงานตรงนี้นะครับผมว่าก็ต้องใช้เวลาดร.วรวัฒน์มีความท้าทายอะไรไหมคะกับการสำหรับคนที่รู้สึกว่าโหธุรกิจครอบครัวเวลาที่จะเบลนเอาทั้งสองเจเนอเรชันมาทำงานด้วยกันน่ะมันก็ไม่ง่ายเนาะสำหรับบางครอบครัวแต่ว่าดูเหมือนสิ่งที่ทางดร.วรวัฒน์ทรานสเฟอร์ให้กับเจเนอเรชันที่2ได้มันดูสมูทมากเลยทำยังไงคะที่นี่การฟังเป็นเรื่องสำคัญสมมติเจเนอเรชันที่1อย่างผมเนี่ยนะเป็นคนที่สร้างธุรกิจมาบางทีเราเห็นเจเนอเรชันที่2เนี่ยอาจจะแบบไม่ค่อยรู้เรื่องทั้งนั้นจนทำให้เราไม่ฟังเขาเพราะบางทีเราตัดสินเขาไปก่อนแล้วถ้าเราสามารถที่จะรับฟังและเข้าใจเขาตระหนักรู้ว่าเขาคิดยังไงมุมมองเขาเป็นยังไงอันนี้นะครับกับความคิดของเรามุมมองของเราก็ไม่ใช่ว่าจะถูกต้องทั้งหมดตามยุคตามสมัยเมื่อสองอันนี้ถ้าเราเบลนกันได้ง่ายๆเนี่ยผมว่ามันจะทำให้เกิดการพัฒนาได้มากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่น่าเชื่อว่าเดี๋ยวเราลองไปฟังกันกับการพูดคุยของเจเนอเรชันที่2ดร.วรวัฒน์นะคะก็จะสะท้อนให้เห็นในสิ่งที่ดร.วรวัฒน์บอกกับเราวันนี้ครับวันนี้ขอบคุณดร.วรวัฒน์มากๆเลยที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกันนะคะขอบคุณมากค่ะยินดีครับอ
ำหรับคุณจ๋ำเองก็ถือเป็นเจเนอเรชันที่2นะคะที่เข้ามาช่วยคุณพ่อตั้งแต่ไทยโคโคนัทแล้วตอนนั้นที่เข้ามาช่วยคุณพ่อที่ไทยโคโคนัทนี่เราดูแลส่วนไหนยังไงบ้างคะคุณจ๋ำคะที่จริงทำงานกับคุณพ่อมาได้8ปีแล้วค่ะก็เริ่มจากการที่แบบเป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ก่อนก็คือ R&D นั่นแหละดูแล product เพราะว่าจำเนี่ยจบทางฟู้ดไซน์มาทำงานตรงนั้นได้สัก 2-3 ปีนะเราก็มาเป็นฝ่ายขายมาลองขายสิแล้วก็เริ่มมาดูไทออซัมในปัจจุบันค่ะต้องบอกว่าสำหรับแบบไทออซัมเองเนี่ยก็ถือเป็นธุรกิจที่ต่อยอดนะคะมาจากทางไทยโคโคนัทเนาะก็อยากให้คุณจ๋ำช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าอย่างไทออซัมเองเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเดินเข้ามานะในโรงงานอะที่นี่เองเดินเข้ามาปุ๊บเราจะรู้สึกเหมือนแบบโหมันน่าทำงานมากเลยอะมันไม่ใช่อารมณ์เหมือนโรงงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องของแบรนด์มูชี่ภายใต้บริษัทไทออซัมมันก็ดูน่ารักมากอะอยากให้คุณจ๋ำช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าคอนเซ็ปต์ของไทออซัมที่เราตั้งใจวางไว้อะเราตั้งใจอยากจะทำบริษัทผลิตอาหารสัตว์ในรูปแบบไหนยังไงบ้างในมุมมองคุณจ๋ำค่ะที่จริงไทยออซัมถ้าดูที่โลโก้ของเราค่ะ มันจะเป็นรูปเหมือนจมูกอะแล้วก็คล้ายๆรูปหัวใจนิดนึงค่ะเราก็ตั้งใจมาจากว่าที่แบบเราเป็นคนรักสัตว์เราอะชอบรักสัตว์เลยแล้วมีหมามีแมวเต็มบ้านเลยแล้วก็แบบเรารักเขาเหมือนลูกจริงๆเลยอะค่ะเราก็เหมือนสร้างบริษัทเนี้ยขึ้นมาด้วยความรักเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์นั่นคือคอนเซ็ปต์ของไทออซัมเลยคืออยากผลิตอาหารสัตว์คุณภาพดีระดับพรีเมียมใช่แต่ต้องราคาเข้าถึงได้ใช่ค่ะนี่คือคอนเซ็ปต์ที่วางไว้ตั้งแต่แรกแล้วที่คุณพ่อให้โจทย์คุณจับมาบอกว่าอ่ะงั้นมาตอนนี้มาดูแลไทออซัมนะคะอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าการส่งไม้ต่อระหว่างกันตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะที่จริงจำว่าจำไฟจูนกับคุณพ่อได้ดีเป็นครอบครัวหนึ่งที่ไฟจูนกันได้ดีเพราะว่าเราจะมีระยะเวลาที่เราจะเหมือนคุยกันทุกเช้าอย่างเงี้ยค่ะว่าเอ้ยเราจะทำยังไงต่อในธุรกิจของเรานะคะทุกเช้าเพื่อต่อยอดธุรกิจหรือว่าแก้ปัญหาในแต่ละวันร่วมกันเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือจริงๆเรื่องของการส่งมอบธุรกิจการส่งต่อธุรกิจไม่ได้มีปัญหาเลยสำหรับครอบครัวนี้ใช่นะคะถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าโหเนี่ยเดินเข้ามาบรรยากาศของไทออซัมมันดูแบบมันดูวัยรุ่นมากแต่คุณพ่อโอเคเลยตอนแรกเขาก็ช็อกนิดนึงว่าเออเราจะทำสีสันแบบนี้เลยใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เราอยากให้เหมือนการทำงานมาเหมือนสนุกร่วมกันเนาะพนักงานทุกคนแบบมีชีวิตชีวามีความสุขที่ได้ทำงานร่วมกับมูชี่ด้วยกันเนี่ยค่ะก็อยากให้มันดูไลฟ์ลี่ดูมีสีสันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะแล้วสังเกตเท่าที่เดินมาแล้วแบบดูในโซนออฟฟิศอะพนักงานแบบGen Y Gen Z ทั้งนั้นน่ะถูกป่ะอยากแบบให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าการสร้างองค์กรขึ้นมาให้ตอบโจทย์นั้นสร้าง culture องค์กรที่คุณสำวางไว้เนี่ยเราดีไซน์ไว้อะไรยังไงบ้างรับเด็กรุ่นใหม่มาทำงานค่อนข้างเยอะเพราะว่าที่นี่เราเน้น innovation แล้วก็ความ flexible เพราะว่าเราเป็นโรงงานจ้างผลิตใช่ไหมคะแล้วก็เราส่งออกมากกว่า10ประเทศทั่วโลกอย่างเงี้ยมันมีความแตกต่างในแต่ละประเทศถึงงั้นเราต้องการคนที่แบบเหมือนกระฉับกระเฉงหรือว่ามีความชอบที่จะแบบchallenge อะไรใหม่ๆหรือว่าสามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้แล้วประกอบกับการที่คุณพ่อก็เป็นโคชชิ่งหนึ่งที่ดีในบริษัทท่านเป็นผู้ใหญ่ที่คอยพัฒนา IQ EQ ให้กับเราค่ะใช่โดยที่แบบบริษัทเราจริงๆแล้วเรามีทิปในการประชุมด้วยก่อนประชุมเนี่ยเราจะนั่งสมาธิ5นาทีเพื่อให้ทุกคนแบบคอนเซนเทรตกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็สร้างประสิทธิผลที่ดีก็อันนี้อาจจะเป็นเทคนิคนึงที่แบบเหมือนเราก็เลยสามารถไฟจูนการทำงานระหว่างเจน1กับเจน2ร่วมกันได้เพราะว่าในที่ประชุมเราก็คือเราจะโฟกัสในสิ่งที่เราจะต้องเหมือนทำให้มันสำเร็จในที่ประชุมนั้นร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้เล่าภาพใหญ่ฟังนิดนึงว่าณปัจจุบันเนี่ยภาพรวมธุรกิจของไทออซัมเราแบ่งเป็นสัดส่วนรายได้จากส่วนไหนกี่เปอร์เซ็นต์ยังไงแล้วส่งออกไปที่ไหนยังไงบ้างคะจริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะทำมูชี่ให้ได้ประมาณ 70% ของยอดขายเพราะว่าเราอยากสร้างบริษัทที่ผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ตัวเองเพื่อความยั่งยืนในอนาคตค่ะแล้วก็เราก็มีส่งออกไป5ประเทศแล้วค่ะตอนนี้ก็ขายในอินเดียบาเรนเวียดนามพม่าเกาหลีค่ะแล้วก็กำลังส่งออกไปที่สหรัฐอเมริกาจุดเด่นของมูชี่ที่แบบเดินเข้ามาแล้วแบบสปอตเห็นคือแพ็กเกจิ้งน่ารักมากเลยอ่ะขอบคุณมากเลยคือคอนเซ็ปต์ของมูชี่นี่คือเราตั้งใจว่าเราอยากให้เป็นพรีเมียมแมสเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คอนเซ็ปต์ของมูชี่ก็คือจะเป็นอาหารสุนัขหมาแมวเนาะที่คุณภาพดีราคาเข้าถึงได้พอเราเป็นโรงงานผลิตเองค่ะก็สามารถทำราคาที่ได้ดีโดยที่อาหารของมูชี่เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเนื้อสัตว์แล้วก็ซูเปอร์ฟู้ดคือในทุกสูตรเนี่ยจะมีฟังชั่นอลของตัวเองโดยที่สูตรเนี่ยเราก็มีนิวทริชันนิสที่อยู่ที่อเมริกาค่ะคอยฟอร์มูลเลตสูตรให้เราตามมาตรฐานอัพโกของอเมริกาค่ะเพื่อให้เรามั่นใจว่าสูตรของเราเนี่ยน้องหมาน้องแมวสามารถกินแล้วก็แบบมีประโยชน์ต่อเขาจริงๆค่ะถ้ามองเป็นคอนเซ็ปต์เหมือนแบบเทียบกับอาหารคนก็คืออย่างที่คุณจับบอกเลยว่าอันนี้ถอดมาจากตัวเองอยากกินอาหารดี
คลีนดีต่อสุขภาพแล้วก็อร่อยด้วยเพราะฉะนั้นมูชี่คือโจทย์นี้สำหรับน้องหมาน้องแมวเลยใช่เพราะจ๋าเป็นคนค่อนข้างรักสุขภาพกินอาหารสุขภาพค่อนข้างเยอะค่ะก็เลยอยากให้ลูกหรือว่าน้องหมาของเราเนี่ยได้ทานอาหารสุขภาพแล้วเราทานได้ทุกวันโอเคนี่คือในส่วนของมูชี่ที่ทางคุณจ๋าเนี่ยตั้งใจว่าในที่สุดเนี่ยในอนาคตข้างหน้าจะต้องมีสัดส่วนรายได้จากมูชี่เนี่ยประมาณ 70% แต่ทีนี้ถ้าถามต่อว่าแล้วในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเข้าใจว่ามีแผนที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะคะค่ะอย่างที่คุณพ่อได้เกริ่นไปแล้วนะสำหรับไทออซัมเองก็เช่นเดียวกันค่ะคุณจำเองเป็นเจเนอเรชันที่2เนี่ยเราคาดหวังว่าอยากจะเห็นไทออซัมเนี่ยเป็นบริษัทแบบไหนในอนาคตที่จริงก็อยากให้ไทออซัมมียอดขายประมาณ 5,000 ล้านได้สักอีก5ปีอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะแล้วก็อยากให้เป็นบริษัทที่เป็นผู้ผลิตอันดับต้นๆของโลกเนาะในการผลิตสินค้าอินโนเวชันสำหรับหมาแมวที่แบบเน้นด้านสุขภาพเพราะว่าจำคิดว่าเทรนด์สุขภาพเนี่ยยังไงอยู่กับเราแน่นอนแล้วก็มูชี่ก็อยากเห็นมูชี่ขายสัก30ประเทศทั่วโลกเนาะซึ่งมันก็สามารถเป็นไปได้เพราะว่าจากธุรกิจก่อนหน้าเราก็ขายมะพร้าวมา90ประเทศทั่วโลกแล้วค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะให้คุณจำพาไปดูกันค่ะว่าภาพรวมของโรงงานกระบวนการผลิตนะคะการคัดเลือกวัตถุดิบอย่างที่บอกใช้ซูเปอร์ฟู้ดเพื่อที่อยากจะให้อาหารสัตว์ของเราที่ออกมาจากไทออซัมเนี่ยมันเป็นคุณภาพดีและราคาถูกราคาเหมาะสมเข้าถึงตลาดได้ทั่วไปหน้าตาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะก่อนที่จะเข้าไปดู process ภายในทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องทำการฆ่าเชื้อก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะทุกคนค่ะ 100% นะคะต้องผ่านชาวเวอร์นะคะแล้วก็ทำความสะอาดล้างมือนะคะให้สะอาดก่อนเข้าสู่รายการผลิตเอาครบแล้วมาเลยค่ะแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ในส่วนของกระบวนการผลิตแล้วใช่ไหมคะหลังจากที่เราเห็นวัตถุดิบแล้ววิธีการ process ก็คือเราก็จะเอาวัตถุดิบมาแปรรูปใช่ค่ะการอื่นก็คือเรารับวัตถุดิบมาปุ๊บทาง QC เขาก็จะตรวจสอบคุณภาพในส่วนของอุณหภูมิวัตถุดิบแล้วก็ทำการชั่งน้ำหนักพอชั่งน้ำหนักเขาก็จะนำไปใส่เครื่องที่เขาเรียกว่าเครื่องบดค่ะเครื่องบดวัตถุดิบออกมาแล้วก็ไปผสมกับส่วนผสมที่เป็นอินกรีเดียนต่างๆตามสูตรของเราที่เราออกแบบไว้หลังจากนั้นเขาก็จะเข้าเครื่องส่วนผสมแล้วก็ผ่านเข้าเครื่องที่ทำให้เป็นเนื้อเนียนเดียวกันแล้วก็ออกมาเป็นการผลิตแบบนี้ค่ะเป็นชิ้นเนื้อก็คือชิ้นเนื้อซึ่งมันก็แล้วแต่มันจะมีหมูไก่เนื้ออะไรก็ว่าไปถูกต้องเขาแผ่นนี่คือเครื่องเราเรียกว่าซีนเทอร์เนลค่ะหลังจากนั้นเขาก็จะออกมาในส่วนของตัวที่เป็นขนาดที่เราต้องการทาง QC เขาก็จะมีสุ่มตรวจขนาดในส่วนของขนาดไซส์ได้ตามที่เราต้องการไหมแล้วเขาก็จะมีการชั่งน้ำหนักเพื่อจะส่งไปกระบวนการผสมต่อไปอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นนี่ก็คือวัตถุดิบหลักๆที่จะอยู่ในอาหารที่หน้าตาดูน่ากินในแต่ละอันเนี่ยมันมาจากตรงนี้นั่นแหละใช่ค่ะโอเคหลังจากที่เราได้ชิ้นเนื้อเหล่านั้นมาแล้วนะคะก็จะมาสู่ขั้นตอนของการผสมใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการผสมน้ำเกรวี่ก็คือขั้นตอนการกวนน้ำเกรวี่ต่างๆก็จะเกิดขึ้นที่ขั้นตอนนี้มีการตรวจสอบคุณภาพต่างๆก็คือมีการควบคุมค่าความหนืดค่า pH แล้วก็ระยะเวลาในการกวนผสมหลังจากนั้นเขาก็จะส่งไปผสมกับชิ้นเนื้อที่เราดูเมื่อสักครู่นี้แล้วก็มาตัวผสมด้วยกันแล้วก็ส่งไปบรรจุค่ะซึ่งในรูปแบบของแพคเกจจิ้งจริงๆเรามีหลายรูปแบบมากใช่ค่ะมีแบบไหนบ้างแพคเกจจิ้งของเราที่เห็นอยู่ด้านหลังก็จะเป็นถุงเท้าซึ่งเรามีน้ำหนักบรรจุที่40กรัม70กรัม85กรัมอันนี้แล้วแต่ความต้องการของลูกค้าได้เลยเป็นความต้องการของตลาดก็คือเรามีแล้วก็นอกจากถุงเท้าแล้วนะคะเราก็จะมีในส่วนของถ้วยครับถ้วยพลาสติกครับนะคะแล้วก็กระป๋องซึ่งกระป๋องเนี่ยเราก็มีในส่วนของ3แผ่นไซส์สามารถขับเปลี่ยนในส่วนของแผ่นไฮได้ว่าจะใส่หนักบรรจุเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็จะค่อนข้างยืดหยุ่นเพื่อให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้หมดก็นี่พอเสร็จจากตัวของปิดซีลเรียบร้อยก็จะมาเรียงใช่ค่ะจะเรียงถุงเท้าลงสายพานลำเลียงเพื่อจะส่งไปฆ่าเชื้อเขาก็จะมีผ่านในส่วนของตัวโรลเลอร์เพื่อควบคุมค่าความหนาของถุงก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นตัวควบคุมทางด้านการฆ่าเชื้ออีกจุดค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการฆ่าเชื้อได้ค่ะไปไปเลยอ
คือส่วนของการฆ่าเชื้อใช่แล้วค่ะในส่วนของกระบวนการฆ่าเชื้อเราเนี่ยเราก็จะมีในส่วนของเตาฆ่าเชื้อถึง9เตาก็จะฆ่าเชื้อบรรจุภัณฑ์ได้ทั้งหมดเลยทั้งเป็นแคนเป็นคัพหรือเป็นเตาก็จะฆ่าเชื้อที่กระบวนการโอเคค่ะจะได้เห็นถึงความสำคัญนะว่าที่นี่เนี่ยค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องของการแบบถูกสุขลักษณะถึงแม้จะเป็นอาหารของน้องหมาน้องแมวใช่ค่ะในส่วนของอาหารน้องหมาน้องแมวเนี่ยเขาก็ต้องควบคุมคุณภาพความสำคัญได้เท่ากับอาหารของเราเลยของสินค้าที่ฆ่าเชื้อแล้วเขาก็จะส่งถูกส่งออกไปที่ dying area แล้วก็นำไป incubate แล้วก็ทำการติดฉลากใช่ค่ะแล้วก็รอพร้อมส่งให้ลูกค้าแล้วใช่โอเคเพราะนี่คือภาพรวมๆนะคะของกระบวนการผลิตเนาะอาหารสัตว์แบบพรีเมียมถูกต้องค่ะแต่ว่าดูจากเรื่องของวัตถุดิบที่คัดสรรมาแล้วนะคะแล้วก็กระบวนการผลิตที่ควบคุมแบบละเอียดทุกขั้นตอนเลยนะคะนี่คือภาพที่ทำให้เราเห็นว่าเออทำไมประเทศไทยถึงเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหารสัตว์ส่งออกอันดับต้นของโลกได้ใช่แล้วค่ะเนาะให้คุณจ๋ามเล่าให้ฟังก่อนดีกว่าค่ะว่าที่มาของการมีแบรนด์ตัวเองอย่างแบบมูชี่เนี่ยคืออะไรคะค่ะด้วยธุรกิจก่อนหน้าเนาะเราก็เป็นเบื้องหลังมาตลอดค่ะก็แบบรับจ้างผลิต OEM พอมาเป็นอาหารสัตว์เนี่ยเราก็อยากเหมือนมีแบรนด์ของตัวเองก็เลยสร้างแบรนด์มูชี่ขึ้นมาซึ่งมูชี่เนี่ยก็แปลว่าจุบๆแหละเดี๋ยวให้คุณจ๋าเล่าต่อดีกว่าว่าแบบจริงๆแล้วมูชี่เนี่ยมันหมายถึงว่าอะไรก็แบรนด์มูชี่นะคะก็เกิดจากเหมือนกลุ่มคนที่รักสัตว์ก็คือครอบครัวของจ๋านี่แหละที่เหมือนเรียกตัวเองว่าเพทแพเรนต์เนาะก็คือเหมือนแบบคนที่รักสัตว์เหมือนลูกอย่างเราเองอย่างเงี้ยก็จะเรียกแบบน้องหมาแล้วว่าลูกสาวเหมือนแบบไปไหนก็ไปด้วยพาไปด้วยเราก็อยากให้เขาได้อะไรดีๆเหมือนที่เราได้เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะส่วนคำว่ามูชี่เนี่ยก็คือเหมือนตั้งใจให้เป็นตัวแทนของคำว่ารักอะค่ะคือมูชี่เหมือนแบบสโลแกนคือ give mushi to say I love you แบบว่าเป็น bonding ระหว่างแบบความรักของคนและสัตว์เลี้ยงก็เหมือนให้อาหารแทนคำว่ารักเนี่ยค่ะคำว่ามูชี่ก็แปลว่าแบบจุ๊บจุ๊บเหมือนแบบเวลาสัตว์เลี้ยงจุ๊บเราหรือว่าเราจุ๊บสัตว์เลี้ยงเนี่ยค่ะก็เป็นการแสดงออกถึงความรักชอบกันสัตว์เลี้ยงแล้วก็เราค่ะแล้วก็ชอบเล่นกับลูกเหมือนกันว่าแบบให้เขามามูชี่มูชี่แล้วเขาก็จะมาจุ๊บเราอะไรอ๋อเขาก็จะรู้ภาษานี้ใช่ใช่น่ารักมากคือเข้าใจเลยเพราะว่าคุยกับทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณจ๋ำอันนี้คุณจ๋าคือน้องสาวคนที่สองนะคะคุณพ่อบอกว่าที่บ้านมีหมากับแมวเยอะมากสิบตัวเลยโอ้เขาเป็นสิบตัวเลยนะคะคือเป็นครอบครัวที่รักสัตว์มาตั้งแต่ต้นเนาะพอมาทำแบรนด์ตัวเองก็เลยดูเหมือนแบบอินเนาะแต่อยากให้เล่าว่าอะไรที่แบบเป็นแรงบันดาลใจสำคัญของแบรนด์นี้แล้วเราพยายามอยากให้แบรนด์นี้มันแตกต่างจากสิ่งที่มีอยู่แล้วในท้องตลาดยังไงก็จริงๆคอนเซ็ปต์ของแบรนด์เราเนี่ยคือด้วยความที่เป็นแบบชอบทำกิจกรรมชอบพาน้องหมาไปเที่ยวสนุกสนานอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบให้น้องแบบรักสุขภาพด้วยก็เลยอยากให้เป็นแบรนด์ที่เหมือน stand for คนที่แบบรักความสนุกแล้วก็ยังเฮลตี้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันเลยเป็นที่มาว่าน้องหมาน้องแมวสมัยนี้เขาต้องกินโกจิเบอร์รี่นะคะ อันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นแบรนด์ positioning ที่ค่อนข้างชัดเจนสำหรับมูชี่ว่าเราอยากให้ดูแบบเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงแบบ premium mass ค่ะคือเป็นของดีเป็นของดีที่ราคาจับต้องได้ด้วยจับต้องได้แล้วก็เน้นแบบเรื่องของสุขภาพเป็นหลักเลยนะคะทีนี้เข้าใจว่าเพิ่งเริ่มต้นเลยสำหรับแบรนด์มูชี่แต่ว่าก็ทำทั้งตลาดส่งออกแล้วก็ตลาดในประเทศไปพร้อมกันค่ะเรามีแพลนในการที่จะปั้นปลุกปั้นแบรนด์นี้ต่อไปยังไงบ้างคะอาจารย์ก็เล่าจากจุดเริ่มต้นเลยเนาะก็คือตอนแรกๆเราก็ทำก็มีไปออกงานตามแบบเซ็นทรัลอีสต์วิวเควิลเลจเหมือนแบบเริ่มจากตลาดเล็กๆค่ะแล้วก็มาเริ่มขายออนไลน์ในทาง Shopee Lazada ทางเพจเราจนตอนนี้เราก็เหมือนแบบเริ่มกระจายตามเพจช็อปแล้วในกรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็มีมากกว่า100สาขาแล้วแล้วก็แพลนในอนาคตก็คือตอนนี้เราไม่ได้แค่ขายในไทยด้วยก็คือมีส่งออกไปต่างประเทศด้วยค่ะก็คือจริงๆคือจะบุกตลาดแบบทั่วโลกเลยแหละแต่ว่าจะเริ่มบุกที่เอเชียก่อนเพราะว่าจริงๆที่เราคุยกันตั้งแต่แรกน้องว่าตลาดเรื่องของอาหารสัตว์เลี้ยงอ่ะมันกำลังโตมากแล้วส่วนใหญ่คุณพ่อบอกไว้ว่า Made in Thailand อันนี้เป็นแบบเรื่อง normal มากสำหรับ product เพราะว่าเขาค่อนข้างเชื่อถือในแบรนด์พวกเราใช่ไหมคะอย่างตัวที่เราผลิตไปส่งออกข้างนอกเราใช้แบรนด์นี้ด้วยเหมือนกันไหมคะใช่ค่ะก็คือแบรนด์มูชี่เหมือนกันเลยใช่เนาะในไทยก็มีค่ะเนาะช่องทางก็อย่างที่คุณจ๋าบอกตอนนี้เพจช็อปทั่วไปมีละค่ะ Shopee Lazada Shopee Lazada ก็กดซื้อสั่งให้น้องหมาน้องแมวได้ถ้าถามความตั้งใจของสองสาวในฐานะเจเนอเรชันที่2อยากเห็นแบรนด์มูชี่แบบเติบโตไปยังไงมีเป้าหมายในใจไหมที่จริงเราก็อยากขยายตลาดค่ะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศคือเราอยากเป็นแบรนด์มูชี่ก็คือเป็นแบรนด์ที่เขาเลี้ยงสัตว์หรือเลี้ยงน้องหมาน้องแมวเนี่ยทุกวัน
คือเป็นอาหารหลักของทุกคนเพราะว่าเราตั้งใจที่จะทำอาหารสุขภาพดีๆให้กับน้องหมาน้องแมวอะค่ะแล้วก็บินไปที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นมูชีในต่างประเทศด้วยแล้วก็มีจุดยืนด้วยที่แบบเหมือนแบรนด์แล้วก็พยายามสร้างจุดยืนว่าเออเราจะเป็นแบรนด์เหมือนคนรุ่นใหม่ที่แบบรักสุขภาพแล้วก็อยากให้ตัวเองดูดีด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็คือ healthy and life free ไปด้วยก็พยายามรักษาจุดยืนนั้นไว้คือไม่ใช่แค่ตัวเราอย่างเดียวไงสัตว์เลี้ยงของเราก็ต้อง healthy and life free ด้วยจริงๆต้องบอกว่าเป็นสินค้าไทยแต่ว่าด้วยความใส่ใจแล้วก็ด้วยมาตรฐานที่แบบเก็บเกี่ยวมานะคะจากทั้งแบบไทยโคโค่นัทเดิมเนาะที่เรามีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วในเรื่องของการผลิตอาหารนะคะต่อยอดมายังการใส่นวัตกรรมเพิ่มเติมนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงที่ตอบโจทย์เทรนด์ยุคนี้ healthy lightly ไม่ใช่แค่เจ้าของแต่ว่าสัตว์เลี้ยงเราก็ต้องสุขภาพดีแล้วก็ได้ทานอาหารอร่อยๆ ด้วยก็เลยเป็นที่มาของแบรนด์มูชี่นั่นเองวันนี้ก็น่าจะเห็นเส้นทางนะ journey ของครอบครัวนี้นะคะที่ต้องบอกว่าโอ้โหเก่งทั้งคุณพ่อยันคุณลูกเลยนะคะหลังจากนี้น่าจะมี journey อะไรสนุกๆรออีกอยู่เยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เดี๋ยวมีโอกาสจะกลับมาขออนุญาตพูดคุยกันใหม่นะคะเป็นกำลังใจให้กับการเติบโตแล้วก็ไปตามเป้าหมายที่ทั้งคุณจำแล้วก็คุณจ๋าเนี่ยได้วางเอาไว้เนาะนี่ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะจะเห็นได้นะคะว่าเทรนด์ของการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนั้นไม่น่าจะเป็นแค่กระแสระยะสั้นแล้วค่ะแต่น่าจะเป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์สำคัญในระยะยาวสำหรับโลกยุคใหม่ด้วยเพราะว่ามันเกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์ที่ต้องการการเติมเต็มความรักนะคะในยุคที่คนมีลูกน้อยลงนะคะการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนั้นก็สามารถเข้ามาเติมเต็มได้ซึ่งแน่นอนค่ะว่าธุรกิจผลิตอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงนั้นก็จะเติบโตตามไปด้วยอย่างแน่นอนนะคะสำหรับประเทศไทยเองค่ะต้องบอกว่าเรามีจุดแข็งในหลากหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านของวัตถุดิบสำหรับการผลิตอาหารนะคะที่ต้องบอกว่าบ้านเราไม่ใช่แค่วัตถุดิบดีอย่างเดียวแต่ว่าการต่อยอดนวัตกรรมในเรื่องของอาหารเองทั้งอาหารสำหรับคนอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกไทออซัมเองนะคะถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงชั้นนำของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับนะคะให้มีการผลิตสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงหรือว่าเพทฟู้ดเนี่ยให้กับ global brand หลากหลายแบรนด์ทั่วโลกและที่สำคัญก็ทำควบคู่กันไปกับการพัฒนาแบรนด์ของตัวเองอย่างมูชี่นะคะซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแค่จากประสบการณ์สำคัญของเจเนอเรชันที่หนึ่งอย่างดร.วรวัฒน์เท่านั้นแต่การผสานรวมกันของ2เจเนอเรชันนะคะก็เป็นบทพิสูจน์ที่ดีค่ะว่าไทออซัมบริษัทสัญชาติไทยแท้ในวันนี้เนี่ยก็สามารถก้าวไปไกลในระดับภูมิภาคได้และยังมีรันเวย์สำหรับการเติบโตได้อีกยาวหลังจากนี้เลยทีเดียว